สวัสดีครับผมแซมบิลยูทูบมีเนแนนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการขายสินค้าออนไลน์หรือขายผ่าน ebay.com นะฮะถ้าใครไม่ทราบว่า ebay คืออะไรนะฮะ ebay ก็คือเว็บอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่อันดับต้นๆนะฮะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็คนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะซื้อของที่ ebayนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ส่งสินค้าจากเมืองไทยหรือสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยไปขายที่ eBay นะฮะการทำ eBay เนี่ยคุณต้องมีอีเมลนะฮะแล้วก็มีบัญชี eBay นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือบัญชี PayPal นะฮะ3ส่วนนี้คุณต้องมีนะครับถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไปดูในช่องผมนะฮะแซมบิลยูทูบมีเรียนแน่นะฮะผมจะมีการสอนสมัครอีเมลนะครับแล้วก็การเปิดบัญชีกับ eBay นะครับผมก็มีเช่นกันแล้วก็ไปดูนะฮะส่วนการเปิดบัญชี PayPal เนี่ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะถ้าใครไม่เคยเปิดบัญชี PayPal เนี่ยไปเปิดซะนะครับการเปิดบัญชี PayPal เนี่ยมันไม่ยากเหมือนกันนะครับไปโทษทีครับทุกอย่างก็ฟรีไหมฮะไม่มีอะไรต้องเสียตังค์นะครับแค่ไปลงทะเบียนในPayPalจากนั้นเนี่ยก็เอาบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปลิงก์ไว้นะฮะลิงก์ไว้กับPayPalจากนั้นPayPalก็จะส่งจำนวนยอดเงินประมาณ2-3เซ็นนะครับเป็นจำนวน2ส่วนด้วยกันนะฮะแล้วก็ส่งไปที่ธนาคารจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ธนาคารไปถามว่าPayPalเนี่ยได้โอนเงินมาให้เราเท่าไหร่จากนั้นก็เอาธนาคารก็เอายอดเงินนะครับบอกยอดเงินเรามาแล้วก็มาลงมา verify ใน PayPal แค่นั้น PayPal ก็สำเร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยต้องการธนาคาร verify ตัวเราเพราะสมัยเนี้ยมีการโกงมีการยังไงอะหลอกลวงเลยนะครับเขาก็ต้องการให้ธนาคารเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยเป็นตัวกลางในการ verify หรือเป็นตัวการยืนยันว่านายกรนายขอเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ประเทศลาวประเทศพม่าแล้วแต่นะครับเพื่อให้หลังจากที่เราทำ eBay ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งเงินผ่านระหว่าง PayPal กับ eBay เนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาทีหลังนะครับโอเคเราจะมาเริ่มต้นการทำeBay เนี่ยทำยังไงนะฮะการทำ eBay เนี่ยนะครับเริ่มต้นนะฮะเริ่มธุรกิจเงินล้านกับ eBay นะครับผมจะสอนเริ่มการขายสินค้าออนไลน์กับ eBay นะครับแล้วก็คติของผมคือเริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตในวันข้างหน้านะครับตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเมืองไทยก็ใช่ว่าจะดีนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหรือว่าใครที่สนใจทำ eBay นะฮะก็น่าจะลองทำดูนะครับแล้วก็ส่งสินค้ามาขายที่สหรัฐดูนะฮะมีคนไทยที่ทำ eBay เนี่ยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จได้เงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับและทุกวันนี้ผมเชื่อว่าก็ยังมีคนที่ทำธุรกิจ eBay แล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะผมคิดว่าทุกวันนี้ก็น่าจะมีนะครับโอเคเริ่มต้นการทำ eBay เนี่ยผมจะสอนทุกขั้นตอนนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปจนกระทั่งคุณเป็นนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเกริ่นนิดนึงคือผมเริ่มต้นการขาย eBay ตั้งแต่ปีพ.ศ.2007นะฮะตอนนั้นมีรายได้ประมาณ700ถึง800บาทเหรียญ นะฮะไม่ใช่บาทนะต่อเดือนด้วยขายผ่านeBay แล้วก็ขายผ่านแคลคลิปนะฮะแคลคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ข้างล่างด้วยนะครับแคลคลิปก็คือคล้ายๆ eBay นะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องเสียค่าวางนะฮะเราโพสสินค้าบนแคลคลิปแล้วมีคนมาเซิร์ฟแล้วเจอสินค้าเราแล้วก็ติดต่อเรานะครับแล้วก็นัดแน่กันว่าจะส่งสินค้าและจ่ายตังค์ยังไงนะครับในแคลคลิปนะครับส่วน eBay เนี่ยผมจะสอน step by step นะครับเริ่มแรกเนี่ยผมนำสินค้าที่ไม่ใช้แล้วภายในบ้านเนี่ยมาขายใน eBay แล้วก็ขายในแคลคลิปนะครับคุ
ุณใช่ไหมว่าผมโพสต์เนี่ยในแทร็กลิสต์นะครับแล้วก็ใน eBay เนี่ยไปประมาณ 3-4 วันนะครับสินค้าผมก็ขายได้เลยนะฮะผมยังจำได้ว่าตอนนั้นนี่ผมขายสินค้าชิ้นแรกเลยใน eBay แล้วก็ในแทร็กลิสต์นี่ก็คือไอ้หนังสือการ์ตูนนะหรือเป็นพวกคอมิกนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนของอเมริกานะฮะผมขายได้นะครับผมจำได้อยู่ทุกวันนี้นะฮะสำหรับจุดประสงค์ในการสอน eBay เนี่ยของผมก็คือช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วก็ขายสินค้าแล้วก็ทำงานจากบ้านนะครับตรงนี้นะฮะคือจุดประสงค์หลักเลยในการของผมที่จะสอนการทำ eBay นะฮะหลังจากที่คุณเรียนจบ eBay คอร์สนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแน่นอนนะฮะและไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยนะฮะถ้าเรียนกับผมแล้วไม่ต้องเรียนลองผิดลองถูกแล้วก็ทุกอย่างผมสอนเนี่ยฟรีนะฮะผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยนะฮะตรงนี้ที่ผมอยากจะให้คนไทยทุกคนมีอาชีพนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ส่งลูกหลานเรียนนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักของผมเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะมาสอนฟรีแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งสินค้าขายสินค้าออกส่งสินค้านะฮะเพราะว่าการทำคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมทำแล้วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะเนี่ยผมทำเนี่ยผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทำแต่ละคลิปแล้วก็ผมจะทำยาวไปจนกว่าการสอนขายสินค้าบน eBay จะจบนะฮะและผมการันตีและก็หวังว่าภายในปีแรกเนี่ยคุณจะมีรายได้ตั้งแต่ประมาณอยู่ที่ 1,500 เหรียญถึง 2,500 เหรียญต่อเดือนแน่นอนครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยแล้วก็อยู่ที่สินค้าด้วยว่าเราจะหาสินค้ายังไงเพื่อมาขายใน eBay นะครับแล้วก็ต้องมีความพยายามนะฮะถ้าเกิดคุณทำไปแล้วเนี่ยเดือนแรกเนี่ยคุณไม่มีรายได้เลยเนี่ยคุณก็อาจจะท้อนะครับแต่ผมแนะนำว่าทำงานไปด้วยแล้วก็ขายของบน eBay ไปด้วยนะครับแล้วค่อยทำนะฮะเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วผมคิดว่าสักวันเนี่ยคุณจะประสบผลสำเร็จแน่นอนนะฮะโอเคเราไปดูเริ่มต้นบทที่1นะฮะกันเลยนะฮะผมจะสอนว่าแหล่งสินค้าที่เราจะหาเนี่ยหามาจากไหนนะครับแหล่งหลักที่ผมหาสินค้าเนี่ยผมจะหาที่ alibaba.com ที่จีนนะฮะผมซื้อมาตุนไว้ที่อเมริกาแล้วก็ขายออกไปนะครับเพราะว่าแหล่งสินค้าในอาลีบาบาเนี่ยถูกมากเลยนะครับเราจะไปดูสมมุติอย่างตัวอย่างนะฮะเราไปดูในอาลีบาบาถ้าใครไม่รู้จักอาลีบาบาหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอาลีบาบานะครับตรงนี้นะ alibaba.com นะครับตรงนี้พิมพ์คำว่า alibaba.com ไปแล้วคุณก็จะเห็นสินค้ามีเป็นหมื่นๆเป็นชิ้นๆเลยนะครับและผมก็มีคลิปที่สอนเกี่ยวกับการติดต่อซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็การซื้อสินค้าจากอาลีบาบานี่ต้องทำยังไงนะครับในคลิปของผมแซมเบียร์ YouTube มีเล่นแนมีสอนนะฮะไปดูไปหาดูกันได้นะครับในนั้นนะฮะและสินค้าเนี่ยคุณสามารถหาจากร้านขายของเก่าตามสวนจตุจักรนะครับ JJ Market นะครับสวนจตุจักรหรือว่าถ้าคุณไปคลองถมก็ได้นะฮะอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะหาสินค้าเนี่ยหายังไงนะฮะแต่นี่คือผมแนะนำว่าลองไปเดินดูนะครับและก็หาจากแคร็กลิสนั่นเองที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วเนี่ยมีคนมาโพสต์ขายในแคร็กลิสนะฮะบางทีเนี่ยเราไปเสิร์ชไปดูนะฮะหลังจากเราค้นหาแล้วบางคนเขาอาจจะขายถูกๆในแคร็กลิสเราก็สามารถซื้อแล้วก็มาขายต่อบน eBay ได้นะครับและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหลังจากที่ติดตามผมแล้วคุณจะรู้ว่าหาสินค้าขายเนี่ยจะหายังไงนะฮะโอเคเราไปดูบทที่2กันนะครับผมจะสอนเกี่ยวกับการวางสินค้าหรือว่าการโพสสินค้าใน eBay ทำยังไงแล้วก็การส่งสินค้านะครับจากเมืองไทยมาเนี่ยมาที่อเมริกาเนี่ยทำยังไงหลังจากที่เราขายสินค้าได้แล้วนะฮะและก็ผมจะทำตัวอย่างการวางสินค้าลงใน eBay เนี่ยให้ดูว่าวิธีการลงสินค้าเนี่ยลงยังไงนะฮะตั้งแต่แบบออปชั่นแล้วก็แบบ Buy Now เนี่ยทำกันยังไงนะครับส่วนใน eBay เนี่ยเวลาคุณเชื่อไหมว่า
การถ่ายภาพที่ชัดเจนมีโอกาสขายได้มากกว่าภาพที่ไม่ชัดเจนนะฮะเพราะการทำอีเบย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้จับต้องสินค้าเขาจะดูที่รูปภาพแล้วก็ description ฉะนั้นการขายสินค้าของเราเนี่ยเราต้องถ่ายรูปภาพให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ขายเขียน description เนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนนะฮะว่าสินค้าเป็นยังไงนะฮะให้คนอ่านคนซื้ออ่านแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีโดยที่คนซื้อเนี่ยไม่ต้องไปเสิร์ชหาที่อื่นนะครับและผมจะสอนว่าการทำDSR ให้สูงๆเนี่ยทำยังไง DSR คือ Detail Serial Rate นะครับเราจะทำให้เรทของเราสูงๆได้ยังไงนะครับแล้วก็จะสอนการขนส่งสินค้าการส่งสินค้าหรือว่าพวกชิปปิ้งนะครับแล้วก็การแพ็กเกจสินค้าทำยังไงแล้วก็อื่นๆนะครับโอเคบทที่3นะฮะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับบทที่3การหาสินค้าจากภายในบ้านก่อนนะฮะเวลาเราจะทำเริ่มต้นทำอีเบย์เนี่ยสมัยก่อนผมอย่างที่ผมบอกคือเราเริ่มต้นจากภายในบ้านก่อนนะถ้าเรายังไม่มีสินค้าที่จะขายนะฮะก็หาสินค้าในบ้านว่าสิ่งไหนที่เราไม่ใช้แล้วนะฮะแล้วก็มาลองมาวางขายบนeBay ดูนะฮะจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับว่าคุณสามารถขายได้สินค้าทุกๆอย่างใน eBay ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าใหม่หรือสินค้าเก่านะฮะเพราะสินค้าเก่าก็มีคนซื้อไปสะสมนะฮะสินค้าใหม่ก็มีคนซื้อไปใช้นะครับฉะนั้นจำไว้เลยว่าสินค้าเก่าภายในบ้านอย่าทิ้งนะครับลองไปโพสต์ขายบน eBay ดูนะครับแล้วคุณจะอึ้งว่าสินค้าบางตัวเนี่ยไม่น่าจะขายได้ก็ขายได้นะฮะตรงนี้นะครับและอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคุณไม่กังวลว่าสินค้าเนี่ยที่คุณขายเนี่ยโพสขายนี่จะได้ราคาสูงนะครับผม อย่าให้คุณเลือกแบบออปชันนะครับเพราะว่าการลงแบบออปชันเนี่ยออปชันก็คือการประเมินสินค้าคือแข่งกันใช่ไหมครับใครให้ราคาสูงก็จะได้สินค้าชิ้นนั้นไปลองเอาไปทำออปชันที่99เซนต์ดูนะครับผมรับรองว่าสินค้าของคุณขายได้แน่นอนและหลังจากที่คุณทำออคชั่น99เซนแล้วนะฮะก็ปล่อยให้กลไกของ eBay เนี่ยเป็นตัวกำหนดสินค้านะครับว่าคนที่ให้สินค้าให้ราคาสินค้ามากนะครับก็จะเป็นคนได้สินค้าไปนะครับฉะนั้นเราอย่าไปยังไงอย่าไปกำหนดว่าถ้าเกิดใครให้ไม่ถึงราคา10เหรียญหรือว่า20เหรียญสินค้าตัวนั้นก็จะไม่ขายนะครับเพราะใน eBay มันมีออคชั่นตรงนั้นที่เราสามารถทำได้นะครับถ้าเราทำออคชั่นแล้วเราก็ปล่อยให้ระบบกลไกของ eBay เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่ามันจะไปยังไงนะครับถ้าเราไม่ซีเรียสกับราคาสินค้าตัวที่เราจะขายนะครับโอเคเริ่มต้นบทที่4นะครับบทที่4เนี่ยผมจะสอนการหาสินค้าที่ขายดีในทั่วๆไปในeBay เนี่ยมาขายนะครับจะทำยังไงนะฮะทำ pre-sale research ใน eBay นะครับว่าการทำ pre-sale ใน eBay เนี่ยให้เราสามารถทราบว่าสินค้าตัวไหนที่ขายออกภายใน15 วันที่ผ่านมาแล้วนะฮะหรือสินค้าตัวไหนที่ขายไม่ได้ภายใน15วันที่ผ่านมานะครับการทำ pre-sale research นี่สามารถให้เราทราบว่าสินค้าตัวไหนที่ตลาดต้องการและก็ตลาดไม่ต้องการอีกด้วยนะครับตัวนี้ตัว pre-sale research เนี่ยมันอยู่ใน eBay อยู่แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการหาสินค้าเนี่ยจะหายังไงนะฮะเราสามารถที่จะทำ pre-sale research แล้วก็เรารู้ว่าราคาสินค้าตัวไหนที่เป็นตัวเดียวกันนะฮะบางคนก็ขายได้ราคาสูงบางคนก็ขายได้ราคาต่ำนะฮะนี่คือเป็นโอกาสที่ดีแบบนึงคือเราสามารถที่จะซื้อของใน eBay แล้วไปขายใน eBay ต่อนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเราไปดูใน eBay กันนะฮะว่าจะทำ pre-sale research เนี่ยทำยังไงนะครับนี่คือบัญชีตัวหนึ่งของผมนะฮะเพื่อเป็นการรักษาระบบความปลอดภัยนะครับของeBay แล้วก็ตัวของผมเองด้วยฉะนั้นผมจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลอะไรมากมายนะครับในบัญชีของผมนะฮะโอเคสมมุติว่า
เรามาเซิร์ชเราตรงช่องนี้นะใช่ไหมครับช่องนี้นะฮะช่องนี้เนี่ยเราจะซื้อสินค้าเนี่ยสมมุติเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราก็มาเซิร์ชสินค้าตรงนี้นะฮะสมมุติว่าคำว่า Thai นะครับ Repair นะฮะ Thai Repair Kit นะฮะโอเคเราลองค้นดูนะปึ๊บนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะออกมาเป็นว่าเป็นยังไงนะฮะมันมีหลายอย่างหลายสิ่งที่เราสามารถดูว่าสินค้าเนี่ยออกมาแบบไหนนะครับเวลาเราจะซื้อสินค้าหรือว่าคนจะมาค้นหาสินค้าว่าเขาจะขายอะไรหรือว่าเขาจะทำ pre-sale research เนี่ยเขาทำยังไงนะฮะสมมุติว่าเรามาอย่างตัวนี้นะฮะโอเคอย่างตัวนี้เนี่ยผมค้นมาแล้วนะครับผมก็กดนะครับผมพิมพ์เสร็จแล้วผมก็กดนะฮะตรงนี้สินค้าก็จะออกมาเป็นกี่ชิ้นก็แล้วแต่อยู่ในนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะไปดู pre-sale research ทำยังไงนะฮะเราก็มาตรงช่องซ้ายนะฮะซ้ายมือเนี่ยเรามากดตรง show only นี้นะครับcomplete listing complete item นะฮะตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเอาตรงนี้โซออกไปก่อนนะครับจากนั้นเราเซิร์ชปุ๊บเนี่ย complete listing ใช่ไหมฮะก็โอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือสินค้าที่เป็นราคาสีเขียวเนี่ยคือสินค้าที่ขายออกไปแล้วนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างสมมุติว่าดูนะฮะผมเอาไอ้ complete item เนี่ยเรายังไม่ต้องติ๊กนะครับนี่คือเขากำลังโพสต์อยู่นะฮะตัวนี้คือเขาโพสต์อยู่ยังขายไม่ออกนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับตรงนี้สินค้าตัวนี้เนี่ย27ชิ้นเนี่ยเขาขายออกไปแล้ว72โซใช่ไหมฮะไอ้นี้ก็ขายไปแล้ว1,000กว่าโซใช่ไหมครับราคานะฮะสินค้าคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้ขายได้ราคาแพงกว่าตัวนี้ตั้งที่ราคาแพงกว่าแต่ตัวนี้ตั้งที่ราคาถูกกว่าก็ขายได้เยอะกว่าใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยเรามาติ๊กตรง complete list item ตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะeBay เนี่ยระบบ eBay จะโชว์ให้เราเห็นทันทีว่าสินค้าเนี่ยขายได้แล้วนะฮะที่ตรงนี้คือเขาขายออกไปแล้วนะฮะที่เป็นสีเขียวนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นสินค้าแบบคล้ายกันเลยนะครับบางตัวแรกก็ขายได้ราคานี้เห็นไหมครับไอ้นี่2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับขายได้ 492.46 นะฮะบาทนะครับตรงนี้ก็ขายได้ 459.61 บาทนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยขายได้ราคาประมาณนี้นะฮะตรงนี้เขาก็จะมีการตลาดคือลด 8% off นะฮะในตอนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาให้ discount นะฮะลดราคานะครับเห็นไหมครับสินค้าตัวนี้ขายดีใช่ไหมครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยที่เขาลิสต์ขายเนี่ยขายได้หมดเลยเห็นไหมครับขายได้หมดเลยนะฮะสีเขียวนี่ขายได้หมดเลยนะฮะตรงนี้อยู่ที่ราคาว่าแพงหรือไม่แพงแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยขายได้หมดเลยนะครับสีเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะปุ๊บเนี่ยไอคนนี้เนี่ยขายมาจากจีนใช่ไหมครับตรงนี้เขาส่งมาจากจีนเลยนะฮะปุ๊บทีนี้เนี่ยเราจะมาดูขึ้นไปนะครับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูว่าตรงนี้นะครับตรงซอสตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าสินค้าเนี่ยเพิ่งจะลิสต์ลงไปใน eBay นะฮะหรือว่าราคาบวกชิปปิ้ง lower first ก็คือราคาบวกค่าขนส่งแล้วก็ต่ำสุดนะฮะแล้วก็ราคาบวกค่าขนส่งสูงสุดใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมติ๊กตรงนี้มันก็จะorganize มาให้เรารู้เราดูใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเอาตัวไอ้ complete item ออกนะครับเรามาดูตัว sold item นะฮะตัวนี้ sold ก็คือขายออกไปแล้วนะฮะสินค้านะครับปุ๊บเนี่ย อย่างสินค้าตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้ออกไป27ชิ้นออกไปนะครับปุ๊บเนี่ย
เราจะมาดูโซนะฮะโซตรงนี้กดติ๊กเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะฮะเอา compress ออกนะครับโซนะฮะปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับโซก็คือขายออกไปแล้วไอ้คนนี้ขายมาจากส่งมาจากฮ่องกงใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ free international shipping นะครับตรงนี้คือส่งไปต่างประเทศเนี่ยฟรีนะฮะก็ตลาดส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่ที่อเมริกานะฮะเห็นไหมครับคนนี้ก็ขายอยู่เหมือนกันเลยนะฮะสินค้าเนี่ยไม่ต่างกันเลยตัวเดียวกันเลยนะฮะคนนี้ก็ขายอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเนี่ยคนนี้อยู่ในอเมริกาเลยนะฮะใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ขายเหมือนกันเลยไอ้ทายรีเพลก็คือไอ้ตัวปะยางนั่นแหละครับตรงนี้นะฮะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ขายดีมากๆเลยเราสามารถทราบได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยตลาดต้องการมากนะครับถ้าเรามีสินค้าตัวนี้เรามาขายเลยครับขายส่งถ้ามีที่เมืองไทยก็ขายส่งมาที่ eBay เลยนะฮะแล้วก็หลังจากคนซื้อแล้วเราก็ส่งมาเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้คือสินค้าตัวนึงหลังจากเราทำ pre-sale research แล้วเนี่ยเราทราบเลยว่าสินค้าตัวนี้ดีมานด์เนี่ยสูงมากๆเพราะว่าทุกตัวเห็นไหมครับสีเขียวหมดเลยเขาขายได้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะฮะแต่อยู่ที่ราคาว่าขายมากขายน้อยอยู่ที่แหล่งว่าคุณซื้อมาเยอะคุณก็ได้ราคาถูกคุณก็ขายถูกใช่ไหมครับคุณซื้อมาน้อยคุณก็อาจจะได้ราคาสูงคุณก็อาจจะขายราคาสูงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ส่งมาจากจีนใช่ไหมฮะเนี่ยก็ส่งมาจากจีนราคาต่างกันนะฮะต่างกันแล้วก็เห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรารู้ใช่ไหมครับว่าที่ไอ้ลูกค้าคนนี้นะฮะเขาขายอยู่ที่ไอ้คนนี้นะฮะเขาขายอยู่ที่ฟรีชิปปิ้งใช่ไหมฮะตัวนี้มีบวกชิปปิ้งด้วยเอาสมมติคนนี้ขายอยู่ที่485บาทใช่ไหมครับส่วนสินค้าที่ขายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ราคา500กว่าบาทใช่ไหมครับเรารู้อย่างนี้แล้วนะฮะเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัวสูงสุดคือ600กว่าบาทนะฮะเรารู้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะหาสินค้าตัวนี้มาขายยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกคือเราก็ซื้อใน eBay นี่แหละนะครับอย่างสมมุติคนเนี่ยขายราคาต่ำๆนะฮะเราก็อาจจะติดต่อมาเลยนะครับเนี่ยอยู่ที่จีนใช่ไหมฮะอยู่ที่จีนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าสินค้าตัวนี้ส่งมาจากจีนใช่ไหมฮะส่งมาจากจีนเนี่ย Make in China Shenzhen ตรงนี้ location ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะติดต่อลูกค้าคนเนี่ยนะฮะปุ๊บเนี่ยเขาจะขายส่งให้เรานะฮะหรือว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะฮะเราอาจจะไปดูที่อาลีบาบาเลยใช่ไหมครับถ้าเรามีทุนเนี่ยเราก็ไปดูที่อาลีบาบาเลยนะฮะซื้อโดยตรงที่นั่นเลยเห็นไหมครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่500ขายอยู่ได้ที่600กว่าบาทใช่ไหมฮะเรามาดูตรงนี้เนี่ย600กว่าบาทเนี่ยอย่างเมื่อกี้623ใช่ไหมฮะหารด้วย33ตอนนี้เลท33นะฮะอยู่ที่28เหรียญใช่ไหมครับฉะนั้นปุ๊บเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่อาลีบาบาเนี่ยเขาขายอยู่ที่6เหรียญเอง6เหรียญเนี่ยถ้าเรามีทุนเนี่ยนะครับเรามีทุนเนี่ยเราก็ติดต่อในอาลีบาบานะครับแล้วก็แต่ว่าเห็นไหมฮะเราต้องไปดูต้องไปรีเสิร์ชดูนะครับว่ามินิมัมออเดอร์เท่าไหร่นะเราก็อาจจะอย่างที่ช่องแซมบิลยูทูบมีเลียนเนี่ยผมสอนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากอาลีบาบาในวิธีการติดต่อยังไงนะฮะเราก็อาจจะพรีออเดอร์ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกจะแซมเปิลออเดอร์อะไรเงี้ยเราถ้าเราได้ราคาที่6เหรียญนะครับอย่างเรามาดูเนี่ยเราได้ราคาที่6เหรียญใช่ไหมครับ6เหรียญเนี่ย6เหรียญปุ๊บเนี่ย6เหรียญลบ18ลบ6เหรียญกำไรอยู่ที่12เหรียญใช่ไหมฮะ12เหรียญปุ๊บเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเรามาสต็อกไว้ที่เมืองไทยหลังจากเราขายได้แล้วเราก็ส่งมาขายที่อเมริกาอย่างขี้หมูขี้หมาตัวหนึ่งเราได้กำไรสัก2เหรียญไม่ต้องเอามาก2เหรียญก็33 66บาทใช่ไหมฮะถ้าเดือนหนึ่งเราขายสัก100ตัวนะครับเฉพาะสินค้าตัวเดียวเนี่ยเราก็ได้แล้วประมาณ 6,000 บาทใช่ไหมครับตรงนี้แต่เราขายสินค้าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าขายตัวเดียวใช่ไหมฮะเราขายเป็นร้อยชิ้นนะฮะจากนั้นเนี่ยถ้าเราสินค้าเราขายออกได้เนี่ยทุกวันเนี่ย
คุณมีโอกาสได้เงินแสนเป็นไปได้ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการทำ eBay เนี่ยสมควรที่เราจะเริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นเพราะการทำ eBay เนี่ยเหมือนกับการทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นทำตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณทำแล้วคุณมีประสบการณ์แล้วจากนั้นก็เริ่มขยายนะฮะหาสินค้าให้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนนะครับตั้งใจผมคิดว่าสักวันคงจะประสบสำเร็จนะครับก่อนอื่นก็หลังจากดูเสร็จแล้วก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆคนไทยหรือคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารการทำอีคอมเมิร์ซนะครับบน eBay นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ